อะตอมทนไม่ไหวฟาดเมียโชคเป็นผู้หญิงใช้ไม่ได้เชื่อสังคมไทยตัดสินได้แล้วจากประเด็นระหว่างบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่และภรรยานัดมาเปิดใจเคลียร์ดราม่าผ่านทางรายการโหนกระแสหลังจบโหนกระแสโชคและนัดโพสต์บอกเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะเข้าไปขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์เรื่องราวคงไม่บานปลายแบบนี้และจะเก็บเรื่องราวที่เกิดในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกล่าสุดอะตอมสัมพันธภาพได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นข้างต้นผ่านทางอินสตาแกรมบอกว่าเมียคุณโชครุ่นน้องพี่บอลเชิญยิ้มให้รุ่นพี่วางแผนล้มงานบวชคุณโชคผมว่าจะไม่ยุ่งและไม่อยากยุ่งเพราะผมไม่รู้จักทางคุณโชคและเมียคุณโชคเพราะผมอาจจะไม่ค่อยดูทีวีและรู้จักคนในทีวีใหม่ๆแต่พอรู้ว่าเมียคุณโชคโทรหารุ่นพี่ที่สนิทเพื่อวางแผนล้มงานบวชเพราะมีปากเสียงกับคุณแม่โชคส่วนตัวผมมองว่าทำถึงขั้นนี้ถือว่าใจเมียคุณโชคใช้ไม่ได้คือเป็นผู้หญิงที่ใช้ไม่ได้ในสายตาผมและถ้าผมเป็นแม่หรือญาติของคุณโชคผมจะขัดขวางไม่ให้คุณโชคคบหากับผู้หญิงที่มีนิสัยประเภทนี้เด็ดขาดแล้วทำนิสัยเหมือนเป็นคนคอนโทรลชีวิตคุณโชคทุกอย่างทำเหมือนตัวเองเป็นคนดังของสังคมทั้งที่ไม่เคยมีผลงานอะไรเด่นในสังคมไทยเลยนี่ครับแล้วผมเชื่อว่าท้ายที่สุดคนในสังคมไทยนี้แหละจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าอะไรคืออะไรและควรช่วยเหลือเรื่องการงานกับผู้หญิงที่คิดวางแผนล้มงานบวชซึ่งเป็นงานมงคลของชาวพุทธหรือไม่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าคุณน้องพูดถูกทุกอย่างเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผู้ชายหลงเมียจนไม่รู้จักคำว่าถูกว่าผิดผู้หญิงไร้กาศเห็นแก่ตัวยุยงปลุกปั่นแต่ถือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมโดยแท้เพราะสิ่งสำคัญที่เหมือนกันคือเนรคุณคุณคนทั้งคู่คนที่ไม่กตัญญูแม้แต่พ่อแม่ตัวเองรวมถึงคนที่มีบุญคุณจะเจริญได้อย่างไรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงๆค่ะเห็นด้วยบวกหนึ่งเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ